ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจไทยอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น 1,000 วัตต์2ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นลูกค้าเก่านะครับก็ท่านนี้จะส่งมาซ่อมค่อนข้างบ่อยมากเนาะเขาใช้หลายตัวแล้วก็เสียบ่อยมากผมก็ไม่มั่นใจนะว่าทำไมมันเสียหายบ่อยอาจจะเป็นที่ระบบไฟบ้านนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าเออผมซ่อมไม่ดีหรือเปล่าผมก็ทำอย่างดีที่สุดนะทำอย่างเต็มที่อุปกรณ์อะไหล่ที่ใส่ไปก็ใส่อะไหล่คือเหมือนกันหมดไม่ว่าลูกค้าท่านไหนมาซ่อมก็จะอะไหล่เหมือนกันนะครับบางท่านก็เอาไปใช้เป็นปีกว่า2ปีก็ยังไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าของท่านนี้ค่อนข้างที่จะเสียบ่อยก็มันก็บอกได้ยากนะว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรโดยส่วนใหญ่แล้วอาการมอสเฟตช็อตฟิวขาดเนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาไฟบ้านไม่ค่อยเสถียรนะครับโดยส่วนใหญ่เนาะสองตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับไฟ AC ไม่เข้าทั้ง2ตัวเลยก็เหมือนเดิมอาการเดิมที่ลูกค้าเคยส่งมาซ่อม2ตัวนี้น่าจะเคยส่งมาซ่อมแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ส่งมาซ่อมบ่อยไฟไม่เข้าทั้ง2ตัวเลยเนี่ยนะครับเน้นย้ำตรงนี้อีกนิดนึงลูกค้าส่งเครื่องมาถ้าเป็นเครื่องที่เป็นกิจเงินกิจทองเนี่ยนะเวลาใส่กล่องมาไอ้ทางด้านเนี้ยซับกันกระแทกหน่อยนึงนะครับอันนี้ลูกค้าเขาไม่ได้มีซับกันกระแทกอะไรเลยเนาะเขาใส่กล่องมาเฉยๆเวลาขนส่งโยนมันกระแทกนะแล้วมันจะมีอาการนี้งอนะฮะยุบบางตัวเสียหายหนักหน่อยนึงขั้วแตกนะครับเนี่ยทั้ง2ตัวเลยกระแทกตัวนี้งอนน้อยกว่าตัวน้อยหน่อยนึงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยเยอะก็เวลาเราใส่กล่องเนี่ยเราหาอะไรซับมันหน่อยนึงเป็นฟองน้ำเป็นโฟมหรืออะไรก็ได้เวลาขนส่งโยนมันกระแทกจะได้ช่วยซับไม่ให้มันเสียหายเนาะนะครับอันนี้ส่งมาเดี๋ยวต้องคืออาจจะงัดอย่างเดียวถ้ามันงัดแล้วไม่ออกก็ต้องถอดออกไปทุบเพลทเนี่ยมันทำให้เสียเวลาเนาะนะครับเสียเวลาช่างพอสมควรเลยนะถ้าต้องแก้ไขจุดเนี้ยถ้าต้องถอดนะครับเพราะว่าถอดน็อตถอดฟิวถอดพัดลมถอดขั้วเนี่ยนะฮะเสียเวลาพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วยเซฟให้ช่างหน่อยนะครับเวลาส่งมาซ่อมเนาะนะฮะช่วยเซฟหน่อยแพ็คดีๆเพื่อพัสดุเพื่อกิจทายของตัวท่านเองด้วยมันจะได้ไม่เสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวแกะออกมาตรวจเช็คเนาะทั้ง2ตัวนะอาการเออร์เลอร์ไม่รันไฟ AC ไม่เข้าครับก็ทำการตรวจเช็คและซ่อมพร้อมกันทีเดียวทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้เช็คแล้วมอสเฟตไม่ช็อตนะตัวนี้ยังไม่เคยซ่อมทางฝั่ง AC เนาะเพราะว่าฟิวเนี่ยยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มอสเฟตทั้ง4ตัวยังเป็นของเดิมเท่าที่เช็คเบื้องต้นมอสเฟตทั้ง4ตัวไม่ช็อตนะครับแต่ฟิวขาดมีการช็อตอยู่บริเวณนี้นี่นะครับก็ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียบ้างตรงนี้นะเดี๋ยวต้องลองล้างทำความสะอาดแล้วเช็คดีอีกทีหนึ่งนะครับแต่ฟิวในขาดแน่นอนนะส่วนตัวนี้เคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะฮะทางฝั่ง AC นะครับมอสเฟตตัวนี้ช็อตนะอันนี้เอาออกไปแล้วแล้วก็ฟิวขาดนะฮะจะเห็นว่าบริเวณฟิวนี่มีการช็อตระเบิดดำเลยนะครับก็เดี๋ยวจัดการตัวนี้นะครับเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนฟิวแล้วก็เดี๋ยวตรวจเช็คบริเวณนี้ว่ามีอะไรช็อตบ้างนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับก็เดี๋ยวเทสตัวนี้ก่อนตัวนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวแล้วก็วัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวทดลองรันเบื้องต้นดูก่อนที่แรงดัน DC 42โวลต์กระแส3แอมป์เครื่องเริ่มรันแล้วต้องได้ราวๆ100วัตต์นะครับ105วัตต์
โอเคได้สูงสุดอยู่ที่105วัตต์เนาะตัวนี้นะครับตัวนี้โอเครันเบื้องต้นทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวเทสกำลังวัตต์สูงๆอีกทีนึงพร้อมกับตัวนี้นะอันนี้เทสเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้ว1ตัวนะครับส่วนตัวนี้ที่มีการช็อตบริเวณนี้นะก็มีตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุตัวนี้ของเดิมเนี่ยมันรั่วนะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่ตัวเก็บประจุตัวนี้จะมีค่าความจุอยู่ที่1ไมโครฟาราดนะครับที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยตัวมันจะใหญ่กว่าของเดิมหน่อยนึงนะซึ่งของเดิมเนี่ยอันนี้เดิมๆตัวมันเล็กแต่ว่าค่าความจุก็อยู่ที่1ไมโครเท่ากันนะฮะตัวเก็บประจุรั่วก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็มี R 2ตัวนี้ตัวต้านทาน2ตัวนี้มันขาดนะครับค่า180 kΩ ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องหามาเปลี่ยนนะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวต้านทาน2ตัวนี้มาใส่แล้วเดี๋ยวมาลองตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้โอเคแล้วนะรันได้ปกติแล้วประมาณ100วัตต์ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวประกอบตัวนี้แล้วเดี๋ยวซ่อมตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาเทสแล้วก็เทสกำลังวัตต์สูงๆพร้อมกันทั้ง2ตัวตัวนี้ก็เอาตัวต้านทานมาใส่แล้วนะครับตัวต้านทาน2ตัวนะที่มันขาดนะครับจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะไฟเข้าแล้ววัดสัญญาณที่ MOSFET สัญญาณที่ MOSFET ปกติทั้ง4ตัวนะครับเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวทดลองรันเบื้องต้นดูก่อนนะตัวนี้ว่าตัวเครื่องจะรันผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่าจ่ายไฟ DC ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ตัวเครื่องรันแล้วนะครับถ้าตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับอยู่ที่101วัตต์นะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งร้อยแปดวัตต์นะครับโอเคตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะฮะทีนี้เดี๋ยวมาเทสที่วัตต์สูงๆที่กระแส18แอมป์นะครับตัวเครื่องจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์เริ่มรันแล้วจะดูกำลังวัตต์สูงสุดหกร้อยหนึ่งวัตต์นะครับดีอีกรอบหนึ่ง622 วัตต์สูงสุดนะฮะโอเคตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับต่อไปมาดูตัวนี้ที่กำลังวัตต์สูงๆนะเทสที่กำลังวัตต์สูงๆนะครับที่กระแส18แอมป์เช่นกันจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์เช่นกันนะเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตต์สูงสุดนะครับที่ผมไม่ได้มองไม่ทันได้ขึ้นสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึงแล้วกันผมพอดีหันไม่มองทางอื่นอ
585เหรอ power supply มันจริงน่าจะต้อง600เนาะบางที power supply มันไอ้นี่ไม่ทันนะเดี๋ยวขอเปลี่ยน power supply เป็นตัวนี้42โวลต์18แอมป์เท่ากันเนาะบางเครื่องมันพีคมันช่วงพีคมันแป๊บเดียวเนาะทีไอตัวมิเตอร์มันจับไม่ทันเดี๋ยวดู power supply ตัวนี้มันรักษาระดับแรงดันได้ดีกว่าดูว่าถึง600วัตต์หรือเปล่าบางทีเทสแล้วมันไม่ถึงเราก็ต้องเพื่อความชัวร์เนาะว่ามันทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวใช้ power supply ตัวนี้ถ้าตัวนี้ได้ถึง600วัตต์ก็โอเครอมันแป๊บหนึ่งขึ้นช้าหน่อยหนึ่งโอเค600วัตต์แล้วประมาณนี้นะครับก็ที่กระแส18แอมป์เท่ากันนะนี่ประมาณ17กว่าๆตอนนี้ตัด VMP ไปแล้วนะครับพัดลมลวงลูกค้ามีเสียงดังแล้วนะพัดลมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเสียงค่อนข้างดังแล้วโอเคเนาะตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับดังตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวตัวนี้ผมแก้ให้พัดลมนะครับมันดังเนาะเดี๋ยวแก้ให้ลูกค้าส่วนตัวนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งว่าพัดลมมีปัญหาหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้เช็คเนาะเช็คพัดลมหน่อยหนึ่งโอเคตัวนี้พัดลมไม่มีปัญหาทำงานปกติเนาะส่วนตัวนี้พัดลมมีเสียงดังเดี๋ยวผมลองเช็คดูถ้ามันน่าจะแก้ได้อยู่นะครับหยอดน้ำมันถ้าแก้ไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนแต่น่าจะแก้ได้นะเพราะว่ามันยังหมุนอยู่แต่ว่ามีเสียงดังนั่นเองโอเคอ่ะปกติทั้งสองตัวแล้วก็สรุปนะครับตัวนี้อาการเออร์เรอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดเนาะส่วนตัวนี้อาการเออร์เรอร์ไม่รันเกิดจากฟิวขาดแล้วก็มีการช็อตอยู่บริเวณอุปกรณ์ตรงนี้นะอุปกรณ์ตัวเล็กๆช็อตนะครับก็มีตัวเก็บประจุแล้วก็มีตัวต้านทาน2ตัวนี้เสียหายนะก็เปลี่ยนอุปกรณ์
อนนี้ตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้นะครับเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนมี C มีตัวต้านทาน2ตัวแล้วก็เปลี่ยนฟิวเนาะนะครับก็2ตัวอาการเดียวกันเออร์เลอร์ไม่รันแต่เสียคนละจุดนะก็ตอนนี้เทสปกติหมดแล้วทำงานได้ปกติก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ